มาถึงเรื่องราวที่สร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมเรื่องของเจ๊ฝอยค่ะเจ้าของเมนูดังไข่เจียวปูนี่ก็คุณกายที่บอกว่าจะพาเราไปเลี้ยงอ่ะไม่เคยพูดเลยแหมคุณไปเลี้ยงได้อยู่นะเจ๊ฝอยเขาไม่แขวนตะหลิวแล้วจานละ 4,000 เองวัตถุดิบเขาดีแต่รอคิวนานนะใช่แล้วก็ที่สำคัญนะมาปล่อยข่าวว่าจะเลิกขายเนี่ยแบบนี้ไม่ถูกต้องเจ๊ฝอยคุณร้องโต้ทันทีเลยแค่บอกจะให้เลี้ยงไข่เจียวเจ๊ฝอยแค่นี้ร้องเสียงหลงเลยเหรอฮะจะบอกเลยยังไม่วางตะหลิวค่ะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันไปนะคะมีกระแสข่าวบอกว่าเอ้ยอายุมากแล้วก็เริ่มรับราคาวัตถุดิบไม่ไหวนะคะแล้วก็ไม่มีแผนให้ลูกสาวมาดูแลกิจการต่อด้วยหลายคนก็บ่นเสียดายเช่นเดียวกันกับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานสื่อมวลชนไปเจอก็เลยถามบอกทราบหรือยังเจ๊ฝอยเชฟมิชลินสตาร์เนี่ยเจ้าของร้านสตรีทฟู้ดไข่เจียวปูเขาจะเลิกขายแล้วนะท่านนายกบอกเอ้าจริงเหรอยังไม่ได้ไปกินเลยนี่กำลังมีความคิดว่าจะพาเพื่อนไปต่อคิวอยู่เลยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะเจ๊ฝอยประกาศวางตะหลิวเสียดายไหมครับเพราะหลายคนมองเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับผมเขามองเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะตรงที่ตัวเองก็รู้เสียดายเสียดายยังไม่เคยได้ทานเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะให้มาเพื่อนพาไปต่อแต่ร้านอื่นก็มีเยอะนายกเดี๋ยวเขาเสียน้อยใจใช่จริงจริงคนเก็บไว้ทั้งหมดนั่นแหละกินดีๆมีจานไหนอร่อยแนะนำด้วยท่านก็บอกว่ายังไงก็แนะนำร้านอื่นๆมาเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องของการเตรียมวางตะหลิวของเจ๊ฝอยซึ่งปมนี้ตกลงโอละพ่อนะคุณผู้ชมเจ๊ฝอยบอกยังไม่วางยังเปิดกิจการอยู่แต่ที่เป็นเรื่องขึ้นมาคาดว่าน่าจะเกิดจากตอนที่เจ๊ฝอยเนี่ยไปช่วยงาน UN หาเงินช่วยผู้ลี้ภัยตอนนั้นนะคะและคราวนี้มีช่วงนึงอะค่ะได้ตอบคำถามไปว่าอายุ81ปีแล้วยังไม่เลิกอีกเหรอก็เลยตอบไปแค่ว่าก็มีโครงการอยู่ในใจเท่านั้นประเด็นนี้แหละค่ะก็อาจจะถูกนำไปขยายต่อจนนำไปสู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเลิกจะวางตะหลิวแล้วอะไรแบบนี้ตอบแค่นั้นเองเหรอเนี่ยใช่มาจากแค่ประโยคนั้นจริงๆ บอกว่าจริงๆคิดแค่คิดนะแค่คิดแต่ยังไม่ได้อยากจะทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฝากบอกไปถึงนายกอุ๊งอิ๊งด้วยนะคะบอกว่ายินดีให้นายกมาชิมอาหารที่ร้านจะถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเพราะว่าก็เชียร์นายกคนนี้อย่างเต็มที่นะคะเพราะมองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะพัฒนาความเก่งได้เร็วมากเจ๊ฝอยว่าอย่างนี้ค่ะยังไม่เลิกใช่ไหมอีกยังไม่เลิกแล้วจะแจกสูตรอะไรไหมมีไหมครับนี่จะบอกให้นะน้องครับเจ๊ฝอยยังรับงานเมืองนอกอีกตั้งหลายงานครับผมทำอาหารอยู่นะรับเรื่องอาหารใหญ่ยังฝรั่งเศสอีกอะไรอีกยังต้องไปลูกแล้วจะเลิกได้ยังไงมันเลิกไม่ได้คือมันติดพันนะมันติดพันกันอยู่นะคะครับเลิกไม่ได้จ้ะเจ๊ฝอยแข็งแรงนะ81แล้วปีนี้ยืม80แข็งแรงครับแข็งแรงยังยืนผัดได้สบายสบายวันหนึ่ง15ชั่วโมงนี่ค่ะยืนยันจากปากแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความรักในการทำอาหารแต่เป็นความรับผิดชอบด้วยถูกไหมคะบอกว่าก็ไปดิวหลายหน่วยงานหลายที่แล้วภารกิจยังติดพันอยู่ภารกิจยังมีอยู่จะมาแบบเลิกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่เรื่องที่ว่า80แล้วยังแข็งแรงเนี่ยนี่ไม่เถียงนะคะไม่เถียงเลยยังดูคล่องแคล่วค่ะชื่อนี้อายุ81ปีแล้วอ่ะนะยังแข็งแรงมากๆอ่ะเราล่ะยังไม่40ไม่ยืนไม่ค่อยไหวแล้วหลายชั่วโมงไม่อันนี้อาจจะสะท้อนอย่างนึงเรื่องของการออกกำลังกายก็ได้ยืนผัดเงี้ยคือได้ออกกำลังกายไปในตัวอะไรคือคนทำงานเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยแก่ไม่ค่อยแบบเฉาแบบเนี้ยนะครับแล้วอย่างที่เจฟไฟบอกว่ามีแพลนงานระดับชาติอีกเพียบเลยทุกวันนี้เปิดร้าน4วันหยุด3วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าหยุดเยอะแล้วนะนี่นะฮะก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีก็จะชวนเพื่อนๆไปกินข้าวที่นั่นด้วยแล้วก็น้องกายก็จะพาเราไปใช่ไหมพี่บอยใช่ๆเดี๋ยวนัดเลยเดี๋ยวนัดวันเลยนะคะเดี๋ยวคุณบอยโปรดิวเซอร์เลี้ยงเองนะครับ